start right now.ช่วงที่ผ่านมานะคะเราเริ่มจะเห็นหลายๆคนค่ะอัพรูปที่มีความเก๋ไก๋นะคะอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยยืนอยู่ตรงกลางเลยเราก็สามารถหมุนรอบรูปเพื่อนไปได้ใช่ไหมคะรอบๆตัวเพื่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้เราเอาของเล่นใหม่นะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถถ่ายรูปในลักษณะที่เป็น360องศาได้กับตัวนี้ค่ะInsta 360 Nano นะคะจะเป็นยังไงจะเจ๋งแค่ไหนค่ะแล้วมันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะถ้าจะอธิบายง่ายๆนะคะเจ้าตัว Insta 360 Nano ตัวนี้มันเก๋ไก๋ตรงที่มันเป็นกล้องนะคะที่มีเลนส์2ฝั่งค่ะโดยทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะเป็นเลนส์ฟิชอายนะคะ210องศาทั้งคู่เลยทีเดียวค่ะความละเอียดนะคะไม่ว่าจะถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปนะคะจะอยู่ที่ความละเอียด 3K คือ 3040x1520 นะคะพิกเซลค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอุ้มมาแนะนำกันนิดนึงค่ะอย่างด้านอุ้มจะเรียกด้านนี้ไว้ด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะมีตัวเลนส์ที่บอกไปค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีเหมือนปุ่ม power นะคะตัวนี้สามารถกดค้างไว้เพื่อเปิดปิดแล้วก็สามารถกดไปถ่ายรูปได้นะคะมีคำว่า Insta 360อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะจะมีช่องเสียบชาร์จนะคะเป็นไมโคร USB ค่ะนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มเมมได้นะคะสามารถใส่เมมไปที่สูงสุด64 GBนะคะส่วนด้านหลังค่ะอย่างที่บอกไปมันมีเลนส์ทั้งสองฝั่งเนาะด้านนี้ก็จะมีเลนส์เหมือนกันค่ะเลนส์210องศาเป็นฟิชไอเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่เลยช่องเสียบนะคะเสียบกับไลนิ่งนะคะจะเป็นอย่างนี้เป็นไลนิ่งคอนเนคเตอร์นะคะแล้วก็จะมี Insta 360 Nano บอกอยู่ตรงนี้ค่ะความเจ๋งของมันที่แตกต่างกับ LG 360ที่อุ้มเคยเอามาให้ดูกันไปนะคะแล้วก็รุ่นอื่นๆเลยคือมันไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะหรือว่าเชื่อมต่อ Bluetooth ให้ลำบากค่ะเดี๋ยวมันลำบากไงเดี๋ยวอุ้มมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะแต่สำหรับตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะเอามือถือของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 6 6S 6 Plus 6S Plus นะคะมาแล้วก็เอาเจ้า Insta Nano Insta 360 Nano ตัวนี้เสียบเข้าไปได้เลยนะคะเมื่อเสียบปุ๊บค่ะตัวไฟสแทงสานะตรงนี้จะเปลี่ยนจากสีฟ้านะคะกลายมาเป็นสีเขียวอันนี้คือพร้อมสแตนบายแล้วค่ะเดี๋ยวอุ้มมาถ่ายลองถ่ายเล่นๆให้ดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนจะเริ่มไปถ่ายเล่นดูนะคะเรามาเตรียมความพร้อมนิดนึงค่ะกับการลงแอปพลิเคชันชื่อว่า Insta 360 Nano ตัวนี้นะคะหลังจากที่ลงเรียบร้อยค่ะก็เอาตัว Insta 360 Nano ที่เรามีนะคะเสียบลงไปเลยเสียบลงไปตรงนี้นะคะหลังจากเสียบปุ๊บไม่ว่าจะเสียบกับ iPhone 6 6S 6 Plus 6S Plus ก็สามารถเสียบได้นะคะแล้วกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะ Insta 360 Nanoหลังจากกดปุ๊บนะคะมันจะพลิกกลับหลังแบบนี้ทันทีค่ะกล้องที่แสดงผลอยู่ตอนนี้เป็นกล้องนี้นะคะจะไม่ใช่กล้องตัวเครื่องอีกต่อไปค่ะจุดเด่นของมันนะคะคือตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าเรากำลังจะถ่ายอะไรนะคะคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอที่แสดงผลเลยทันทีค่ะตอนนี้เนี่ยอุ้มสามารถหมุนได้360องศาเลยนะคะในลักษณะนี้ค่ะถ้าอุ้มจะกดถ่ายนะคะมีอยู่ถ้าเสียบอยู่กับแบบนี้เนี่ยมีการถ่ายทั้งหมด2วิธีที่ง่ายๆนะคะคือกดที่ตัวนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือกดถ่ายปุ๊บนะคะหรือว่าอีกวิธีนึงคือการกดถ่ายจากนี่นะคะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ก็สามารถที่จะกดถ่ายได้นะคะปึ๊บพอกดถ่ายปุ๊บนะคะเราก็จะได้ภาพ360องศาที่เราต้องการค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าเราจะถ่ายวิดีโอก็ได้เช่นกันค่ะเลื่อนมาที่ปุ่มวิดีโอตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราจะถ่ายเป็นวิดีโอสั้นๆก็แค่กดค้างเอาไว้เท่าที่เราต้องการนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะถ่ายให้มันยาวเลยเป็นการถ่ายวิดีโอก็คือเลื่อนนิ้วมือขึ้นนี้นะคะจะเป็นการถ่ายวิดีโอตามปกติแบบนี้เลยค่ะก็สามารถที่จะถ่ายง่ายๆนะคะด้วยความละเอียด 3K นะคะอย่างที่บอกไปค่ะจุดเด่นสำคัญนะคะนอกจากหน้าตาของเจ้า Insta 360เนี่ยจะดูดีแล้วก็ดูเหมาะกับการที่มาใส่อยู่กับ iPhone แบบนี้แล้วนะคะน้ำหนักของมันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ70กรัมที่ผมบอกไปนะคะเขาถือว่าเป็นกล้อง360องศาที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวอุ้มมาแนะนำวิธีการแชร์ภาพนิดนึงค่ะนอกจากจะดูได้เรียลไทม์แล้วนะคะจุดเด่นสำคัญของมันคือภาพถ่ายเนี่ยมันจะมาอยู่ในอัลบั้มของเราโดยทันทีนะคะอย่างอุ้มเคยใช้รุ่นอื่นๆมาเนี่ยถ้าต้องการจะได้รูปไหนนะคะก็จะต้องส่งเข้าเครื่องนะคะผ่าน Wi-Fi Directซึ่งจะต้องใช้เวลานะคะอย่างคลิปหนึ่งสั้นๆเนี่ยอุ้มก็ต้องใช้เวลาส่งมาประมาณ2นาทีแล้วนะคะซึ่งลำบากค่ะพอมาใช้จริงๆนะคะสำหรับพวก LG 360ค่ะสำหรับ Insta 360 Nano เนี่ยจะเห็นได้ว่าในอัลบั้มนะคะถ้าเสียบอยู่แบบเนี้ยก็คือจะขึ้นมาเลยทันทีแบบนี้นะคะโดยที่ถ้าเราจะแชร์ค่ะอันนี้เราสามารถที่จะดูภาพได้นะคะว่าอันนี้เป็นภาพแบบ Fish Eye ใช่ไหมคะกดอีกทีอันนี้เป็นภาพแบบ Perspective ค่ะ
จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราสามารถเปิดปิดไจโรค่ะถ้าเราปิดไจโรนะคะก็จะใช้มือลากดู360องศาแบบนี้ได้ค่ะหรือถ้าเราต้องการดูเป็นแพนเน็ตนะคะนี่เป็น Tiny Planet ซึ่งเป็นภาพที่อุ้งว่าน่ารักดีนะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าสมมุติเราชอบนะคะชอบในลักษณะไหนปุ๊บเราก็กดแชร์ได้เดี๋ยวมาสอนแชร์นิดนึงนะคะการแชร์เนี่ยจะสามารถแชร์ไปที่ Facebook นะคะ Messenger LINE หรือว่าเก็บลงมาในอัลบั้มได้เลยนะคะถ้าเราคลิกที่ Facebook Messenger หรือ LINE ค่ะจะเป็นการอัพขึ้น Cloud Server นะคะใน Cloud Server ของ Insta 360เนี่ยเดี๋ยวอุ้มมาแนะนำให้ดูค่ะแต่อุ้มเอาวิธีแบบทั่วไปก่อนนะคะคือคลิกไปที่อัลบั้มค่ะหลังจากนั้นนะคะตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะทำการ Export ภาพนี้ออกมานะคะหลังจาก Export แล้วค่ะเราก็สามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook นะคะหลังจากที่เราเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Facebook นะคะก็ทำการโพสต์ตัววิดีโอเมื่อกี้ตัวภาพเมื่อกี้ได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็เพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะได้ภาพที่เป็น360นะคะตามที่เราต้องการค่ะก็จะได้ภาพแบบนี้นะคะสมมุติเป็นภาพนี้ที่อุ้มอัพเมื่อกี้ก็เราก็สามารถจะเลื่อนเพื่อดูภาพได้นะคะในลักษณะนี้นี่นะคะก็จะเป็นการถ่ายจากกล้องตัวนี้เมื่อกี้เลยค่ะมีตัวอย่างอีกภาพนึงนะคะก็จะเป็นภาพนี้ปึ๊บอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถที่จะหมุนเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่บนโต๊ะอาหารบ้างนะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ถ้ายังไม่จุใจนะคะอุ้มแนะนำให้แชร์ไปแบบ Cloud Server นะคะอย่างที่อุ้มบอกเมื่อกี้กดที่ Facebook ค่ะแล้วก็มันจะทำการ processing นะคะสักแป๊บนึงค่ะเราก็สามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้นะคะว่าเอ้ย test หรือว่าถ่ายที่ไหนนะคะหลังจากที่ processing เสร็จนะคะก็เตรียมทำการกดแชร์มันก็จะแชร์ไปที่ Facebook ของเรานะคะการแชร์ไปที่ Facebook แบบนี้ค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นภาพแบบพาโนรามิกได้เลยทันทีนะคะลงกด post นะคะใน Facebook ของเรานะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้ให้ค่ะสามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยนะคะกดไปที่แชร์ลิงก์นี่ได้เลยกดปุ๊บนะคะก็จะเจอกับคล้ายๆกับแอปจำลองแบบนี้นะคะใครก็สามารถกดเข้ามาดูได้นะคะถ้ามีลิงก์นี้ค่ะการที่กดเข้ามาดูในCloud Server เนี่ยจุดเด่นของมันคือสามารถที่จะปรับแต่งได้สมมติอุ้มไม่อยากจะดูแบบ Fish Eye นะคะก็สามารถดูแบบ Planet Viewดูในลักษณะอื่นๆได้นะคะหรือว่าถ้าใครมีกล้อง VR ก็สามารถที่จะใส่ในส่วนของที่เป็น VR เพื่อดูได้นะคะตัวนี้นอกจากนี้นะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากจะเสียบกับมือถือไว้ตลอดเวลาสามารถเอาเดินถือเปล่าๆได้ไหมจะบอกว่าสามารถที่จะถ่ายได้นะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเสียบกับตัว iPhone เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการของมันคืออันนี้นะคะปิดอยู่ให้กดตรงนี้ค้างเอาไว้นะคะตึ๊บจนขึ้นเป็นสีฟ้านะคะแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะพอเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะแปลว่าตอนนี้เนี่ยเราเข้าสู่โหมดสแตนด์บายและสามารถที่จะถ่ายรูปได้นะคะเพียงแค่สมมติอุ้มอยากจะถ่ายรูปตรงนี้นะคะอุ้มก็แค่กดตรงปุ่ม power ด้านหลังนะคะกดหนึ่งที่ปุ๊บไฟจะกระพริบนะคะแล้วก็จะกลายเป็นสีเขียวอีกครั้งแบบนี้คือสามารถถ่ายรูปได้แบบเรียบร้อยแล้วอุ้มทำให้ดูอีกทีนะคะกดข้างหลังปุ๊บกลับมาเขียวอันนี้คือถ่ายรูปได้สำเร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าถ่ายวิดีโอนะคะก็แค่กดข้างหลังติดต่อกัน2ทีนะคะแบบนี้ค่ะปึ๊บตรงไฟนะคะสถานะจะกระพริบอยู่แบบนี้ว่าแปลว่าเรากำลังถ่ายวิดีโออยู่นะคะเราก็สามารถถ่ายได้เลยค่ะถ่ายปึ๊บถ่ายจนเราต้องการนะคะถ่ายเสร็จปุ๊บก็กดด้านหลังอีกที1ครั้งค่ะไฟจะหายกระพริบนะคะแบบนี้คือเป็นการถ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะภาพที่เมื่อกี้เราถ่ายเล่นๆนะคะกดถ่ายเปล่าๆโดยไม่ได้เสียบตัวเครื่องเนี่ยมันจะซิงค์เข้ามาอยู่ในเจ้าตัวเครื่องนี้เลยทันทีนะคะก็จะเห็นภาพทั้งหมดที่เมื่อกี้อุ้มทดลองถ่ายเล่นๆเมื่อตะกี้ไปนะคะก็จะมาอยู่ในนี้เลยค่ะพี่ให้ดูตัวกล่องไปหน่อยแล้วนะคะแต่ว่ามันมีทีเด็ดมากกว่านั้นค่ะถ้าเราพลิกไปดูด้านหลังจะเห็นเหมือนเป็นลูกตาแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันสามารถทำตัวเป็น VR ได้ค่ะอุปกรณ์นะคะนอกจากตัวของมันเนี่ยก็จะมีเป็นถุงมาให้นะคะเป็นซองกำมะหยี่แบบนี้ให้ค่ะแล้วก็จะมีพวกคู่มือต่างๆนะคะที่ให้มาค่ะแล้วก็สาย USB นะคะหน้าตาแบบนี้จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวอุ้มแกะออกมาก่อนเพราะว่าจุดสำคัญของมันเลยคือเราสามารถแปลงร่างเจ้าตัวนี้นะคะให้กลายมาเป็นนี่เลยเป็น Glass Mode นะคะได้แบบนี้ค่ะเอาวิธีการง่ายๆนะคะทำแบบนี้นี่คือกล่องนะคะเอาของออกให้หมดเลยสิ่งที่เราต้องทำคือเอามือถือของเราใส่เข้าไปในนี้นะคะอาจจะเริ่มจากการเปิดไอ้ตัวแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะคะแล้วก็เลือก
รูปที่เราอยากดูสมมติอุ้มอยากดูเป็นรูปนี้อ่ะเป็นรูปนี้นะคะอุ้มก็ทำการกดตรงนี้แล้วก็เปิดโหมด VR แบบนี้นะคะเปิดปุ๊บค่ะอุ้มก็ใส่เข้าไปก็คือวิธีการดูก็คือดูไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะภาพที่เราจะเห็นค่ะคล้ายๆกับผ่านกล้อง VR คือเราสามารถจะดูนี้ได้เลยนะคะ360องศาค่ะอันนี้คือภาพที่เราจะเห็นเหมือนกับเปิดแอปพลิเคชันเลยนะคะแต่มันจะแบบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกว่านะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะดูผ่านตัวนี้แล้วก็เหมือนทุกอย่างอยู่รอบๆตัวเราค่ะผ่านกล้องตัวนี้ได้เลยทันทีนะคะมาถึงตรงนี้แล้วต้องอยากรู้ราคากันแล้วแน่เลยว่าเจ้าตัวนี้นะคะมูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะคะค่าตัวอยู่ที่ 9,900 บาทนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ค่ะจะวางขายที่ iStudio นะคะแล้วก็ Dotlight ค่ะ20สาขาในกรุงเทพก่อนนะคะแล้วก็จะมีสาขาต่างจังหวัดเพิ่มเติมในภายหลังนะคะใครที่สนใจค่ะสอบถามที่นี่เลยค่ะFacebook Insta 360 Thailand นะคะก่อนจะลากันไปนะคะอุ้มขอมาเปิดตัววิดีโอที่อุ้มถ่ายจากตัวที่ ThinkSpace นะคะเมื่อวานให้ดูนิดนึงค่ะจะบอกว่าสิ่งที่มันดีๆนะคะสิ่งที่มันสวยงามเนี่ยเราไม่อยากจะเก็บไว้แค่ภาพแค่ข้างหน้าเรานะคะแต่ว่ารอบๆตัวของเราเนี่ยที่เรายืนอยู่ที่เราเดินไปนะคะมันจะทำให้เราเห็นไปด้วยค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่อุ้มชอบกับกล้อง360องศามากๆอ่ะนะคะตัวนี้เนี่ยอีกอย่างนึงคือรูรับแสงมัน 2.0 นะคะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวค่ะในการถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการประมวลผลนะคะเพราะว่ามันใช้แบรนด์เดียวกับ GoPro เลยทีเดียวค่ะเป็นชิปเซ็ตตัวเดียวกันนะคะอย่างนี้ที่อุ้มให้ดูนะคะจะเป็นลักษณะของวิดีโอที่อุ้มถ่ายมาค่ะนี่นะคะที่อุ้มบอกว่าความสวยงามไม่ได้อยู่แค่หน้าเรานะคะมันอยู่รอบๆตัวเราแบบนี้ด้วยนี่นะคะก็เก๋ๆในลักษณะแบบนี้ค่ะใครที่ชอบนะคะพอถ่ายเสร็จเราก็สามารถจะแชร์ไปในโซเชียลอย่างวิดีโอนี่สามารถขึ้น YouTube ได้เลยนะคะนอกจากจะอัพขึ้นได้แล้วมันสามารถทำไลฟ์สตรีมมิ่งได้ด้วยนะคะในส่วนของที่เป็น YouTube ค่ะส่วนของ Facebook เนี่ยจะต้องมีการตั้งค่านิดนึงค่ะวันนี้นะคะก็ขอฝากไว้ประมาณนี้นะคะสำหรับการใช้งานเจ้า Insta 360 Nano ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะให้มุมมองที่แตกต่างแล้วก็ให้ความสนุกสนานกับอุ้มมากๆเลยทีเดียวค่ะใครสนใจนะคะติดต่อได้เลยค่ะที่ Facebook นะคะ Insta 360 Thailand นะคะแล้วก็เราจะได้มาเก็บภาพในลักษณะที่เป็น360องศาแบบนี้ด้วยกันค่ะขอบคุณมากค่ะ